ฝนนี่มันก็ตกดีจริงๆเราก็ดูนะหูหนวกหูยิบหายแล้ววันไหนมันจะหายวะเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยก็ช่วงนี้ก็จะเปิดคลิปแบบเปิดกล้องนะไม่ค่อยเห็นหน้านะผมว่าจะให้เห็นการขับแบ็คโฮนะครับหรืออาจจะชอบคนดูชอบเห็นหน้าก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยววันนี้จะเขี่ยไม้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตักคูนตรงนั้นอีกนิดนึงนะครับผมนะก็ไปเลยเดี๋ยวลุยกันเลยกับเจ้าโกบีโฉมใหม่นะผมโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะผมนะนี่อันนี้ก็คอมเมอร์สนะผมนะสังเกตได้บูอาร์มจานเดียวกันนะผมเฮ้โอเคโอเคผมไปเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงกันเลยนะครับผมนี่ตัดเครื่องนะผมทำไมรู้สึกวันเบี้ยวๆไงไม่รู้อ่ะฮะรู้สึกวันเบี้ยวๆไงไม่รู้อ่ะมันเบี้ยวหรอวะใช่เหรอมันเบี้ยวเหรอเนี่ยใช่เหรอวะเออรู้สึกวันเบี้ยวๆอ่ะเนาะว่ามันว่าใช่แน่นอนเลยเบี้ยวแน่นอนเลยเอ้าเมื่อวานมันทำไมมันตรงอยู่วะเนี่ยก็ดูโอเคไม่เป็นไรข้างมันโอเคมันเบี้ยวหรอวะเฮ้ยเมื่อวานผมรู้สึกว่ามันตรงกว่านี้นะหรือเปล่าวะหรือว่าเมื่อวานมันก็ประมาณนี้วะเมื่อวานผมรู้สึกว่ามันตรงกว่านี้อ่ะเออวันนี้รู้สึกว่าเบี้ยวเลยอ่ะมันรู้สึกได้เลยอ่ะเออเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกับไอ้นี่ดิไอ้นี่ตรงปะเออนี่ตรงมันเขาตรงเลยอ่ะเอ้าแล้วทำไมกล้องมันเป็นตัวเดิมอ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับบอสผมเนี่ยว้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออว่ะผมว่ามันใหม่อันใหม่แน่นอนเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยแก้ไขแล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยแก้ไขแล้วกันนะผมเดี๋ยววันนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนวันนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนมันกระทันหันนะอยู่ดีมันก็มาปึ๊บแบบนี้เลยอ่ะผมงงเลยอ่ะทั้งที่ผมเมื่อวานผมทำไว้ดีแล้วอ่ะโอ้แรงจัดเลยเอ้ยรู้สึกว่าเบี้ยวอ่ะอาร์มเบี้ยวอ่ะน้องคนดูเนาะไม่รู้สึกหรอกผมว่าใช่แน่ๆเลยมันใช่หรือเปล่าวะหรือว่ามันตรงอยู่วะเขาดูคิดว่ามันตรงปะเนี่ยมันเบี้ยวหรือเปล่าวะเออแล้วมุมกล้องโครมาสืออะไรเป็นอันเดิมเฉยเลยกลับไปเป็นอันเดิมเฉยเลยอะไรกูปรับตั้งนานอะไรนะผมปรับตั้งนานนั่นน่ะหูแรงมากเลยว่ะผมปรับตั้งนานนะไม่ใช่ว่าปรับแป๊บเดียวนั่นน่ะเออกว่าจะได้มุมกล้องแบบนั้นน่ะแล้วมันกลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคสบายชิวๆแล้วกันนะผมนี่เลยต้องพูดถึงคนนี้เลยโหแรงมากเลยอ่ะเจ้าของที่บอกว่าให้เอาขึ้นไปข้างบนนะครับนะเชี่ยเดี๋ยวผมลองจอดดูตรงนี้มันเบี้ยวจริงหรือเปล่าวะไหนลองดูตรงดิมันเบี้ยวปะก็ดูคิดว่ามันเบี้ยวปะมันก็ไม่ถึงกับเบี้ยวนะเนี่ยเออหรือว่าเบี้ยววะเออมันเบี้ยวปะอะไรวะเนี่ยโลโก้มันสู่อะไรเป็นอะไรเนี่ยเดิมอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นมุมกล้องเดิมเฉยเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ผมงงเลยเนี่ยงงจุงโอ้โหโอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้ยหรอมันเปรี้ยวปะวะรู้สึกว่าเปรี้ยวนะแต่เมื่อวานมันไม่เปรี้ยวขนาดนี้นะเมื่อวานอะเพราะว่ามันแบบมันรู้สึกไม่ค่อยได้อ่ะโอ้ไม้เยอะจัดเลยอ่ะเกียร์ผมเขี่ยไม้ครับทุกคนครับเขี่ยไม้ครับผมผมว่าผมไม่แก้แล้วไอ้ไฟตัวเนี้ยผมปล่อยไว้อย่างงี้เลยไม่แก้แล้วแก้ยากเกียร์นะผมหือไม้อ่ะหือดันแบบดันแรงมากอ่ะเร็วแรงมากครับผมไอ้กูบีแหมสามารถขับปิดก็ได้เนาะแรงมากครับโกเบคันนี้ยืดโอ้โหแรงโอ้โหดันไม้แบบชิวเลยอ่ะคุณดูดันไม้ชิวเลยอ่ะ
เลยอ่ะชิวจัดเลยอ่ะน้ำจริงมันต้องเอาแรงของอาร์มนะดันอ่ะไม่ใช่แรงของสวิงนะผมลองเอามาทดลองทำงานช่วยโคมาสู่ครับผมทดลองนะเอามาทดลองการทำงานเฉยๆนะว่าทำงานโอเคหรือเปล่าคุณดูคิดว่าโอเคหรือเปล่าอ่ะโฉมใหม่อ่ะโฉมใหม่กับโฉมเก่าอันไหนดีกันคุณดูอ่ะคุณดูคิดว่าอันไหนดีกันผมมองว่าโฉมใหม่เอ้ยไม้ไหลมาผมมองว่าโฉมใหม่มันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าโคมาสู่อ่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้วะมุมกล้องมันกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไงอ่ะงงว่ะผมงงจริงๆครับคุณดูครับคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วอยู่ดีกลับมาเป็นแบบเดิมอะไรวะนะแล้วที่คุณปรับไปมันคืออะไรวะนะโทษครับผมมีคนบอกว่าไม่ให้พูดคำหยาบถ้าพูดคำหยาบจะไม่ดูครับผมนะเฮียผมดันไปเลยครับผมเขี่ยไม้ครับชิวๆเลยครับผมนะชิวๆเลยชิวๆเพลินๆนะครับผมเพลินๆชิวๆกันเลยเล่นคันนี้ห้ามพับจอครับห้ามพับจอผมจะไม่พับจอแล้วทีนะผมจะไม่พับจอนะคุณดูนะไม่พับจอนะเล่นคันนี้ก็ห้ามพับจอครับผมไม่รู้จะอัดได้กี่นาทีก็อย่างนั้นแหละว่าผมมีจอเดียวซะด้วยดิเดี๋ยวอนาคตอาจจะมี2จอนะครับไปถ่ายคลิปนะครับผมดันต้นไม้หรือดันต้นไม้ต้นนี้เสร็จเดี๋ยวผมดันพุ่มนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปตักคูณนิดนึงนะครับโอ้ฟังเสียงไฮโดรลิกครับผมฟังเสียงปั๊มนะครับเสียงชูชาชูชานี่คือเสียงไฮโดรลิกครับผมเสียงอืดๆนี่คือเสียงปั๊มนะครับเสียงสมจริงมากครับทุกคนครับเสียงสมจริงจัดเลยมีคันเดียวครับผมมีคันเดียวครับมีคันเดียวมีแค่ผมนี่แหละมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นและฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ดีดันไปเลยครับผมดันไปเลยโอ้โหรถมันแรงจัดแล้วมันดันง่ายมากอ่ะแล้วมันดันเป็นแบบธรรมชาติมากเลยนะคุณดูดันแบบธรรมชาติมากเลยแน่นอนดิก็เสียงสมจริงดิเพราะว่าก็เสียงรถจริงอะเสียงรถจริงมันจะไม่สมจริงได้ไงอะก็เสียงรถจริงอะเนาะโอ้มันไม่ได้เบี้ยวหรอมันตรงอยู่เนี่ยตรงอยู่เราคิดไปเองไงเราคิดว่าเบี้ยวไงคิดว่าเบี้ยวมันก็เบี้ยวไงถ้าคิดว่ามันตรงมันก็ตรงไงจะไม่ให้มันเบี้ยวเลยไงต้องให้มันเบี้ยวหน่อยละกันเนาะนี่เลยขึ้นไปเลยหูหน้าควบมากเลยโกเบครับผมรุ่น10ครับโกเบรุ่น10มันจะอ้วนกว่าโกเบรุ่น8นะเขาดูโกเบรุ่น8มันจะเป็นแบนเล็กๆนะครับรุ่น10จะอ้วนกว่านะโอเคตัวกันเลยครับผมถอยเสียงแตรก็จะแบบแปลกๆหน่อยแล้วกันนะผมแปลกมากเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปตักโคนกันดีกว่านะครับผมหือต้นไม้ใหญ่ๆดันสบายเลยอ่ะโอ้โหแรงจริงครับผมแรงมากเราไปตักโคนกันดีกว่าครับผมลองตักโคนดูกันบ้างนะครับผมมีต้นกล้วยตรงนี้ด้วยหือต้นกล้วยตรงนี้ด้วยตักได้หรือเปล่าเนี่ยตักได้หรือเปล่าห้วยตาดีปลายหวีเหี่ยวนะครับผมหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาห้วยของข้าคืออะไรไม่รู้ครับผมมันยากมากครับเวลาบุกกี้จมนะอันนี้สั่งไม่ให้บุกกี้จมนะแต่ว่าบุกกี้มันบั๊กครับผมมันจะบั๊กหน่อยแล้วกันนะขออภัยด้วยแล้วกันนะผมเพราะว่าต้องจัดแต่งบุกกี้ให้มันพอดีกับรถนะ
บุกี้ 0.93 ลูกบาศก์เมตรครับ สเปคคันนี้ครับผมมาร์คเทนนะครับ158แรงม้าหรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนกันนะดูการเดินขึ้นเดินชันๆครับผมดูการใช้ตัวเดินเดินขึ้นแบบชันๆเลยครับโอ้ต้นไม้เล็กเยอะเลยว่ะลิกบานเลยเนี่ยหือมันเหลือเยอะขนาดนี้วะเนี่ยแท็กฝั่งนู้นเหลืออย่างเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการไอ้นี่ครับทุกคนแหมมาร์คเทนมันขับดีนะทุกคนมาร์คเทนมันขับดีมากนะครับมาร์คเทนอ่ะรุ่น10อ่ะขับดีมากเลยนะขับมันมากครับขับดีมากขับมันมากเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวความเดี๋ยวความดูเสียงซูซานซูซานเลยอ่ะเฮ้ยมันทะลุอะไรตั้งหนาวเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นทะลุเลยอ่ะถ้าไม่อยากให้มันทะลุต้องไปต่อบุกี้ของคุมาสุนะครับแต่ว่ามันใหญ่เกินไปผมไม่ค่อยชอบอันนี้มุมมองแบบสมจริงเลยนะคนดูนะจริงเลยนาหลุมหรือเปล่าเนี่ยได้อยู่เว้ยนาอย่าหลุมก็พอนะลงนานี่มีตะโคนทั้งนั้นอ่ะทุกคนดูกันเดินเดินลุยคนกันบ้างนะครับโอ้ยิบไปด้วยครับผมโอ้จะได้จะได้โอ้ดูอ่ะหลุมไปครึ่งแท็กอ่ะจมไปครึ่งแท็กอ่ะดูอ่ะหลุมเยอะจัดอ่ะทุกคนลงไปครึ่งแท็กอ่ะว้าวอีดอีดอย่างปั๊มกูเบียมันจะไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยนะครับผมกูเบียรุ่น10นะจะคล้ายๆดูซานครับกูเบียรุ่น10เนี่ยนะครับผมไม่ใช่คล้ายๆดูซานดิดูซานดิคล้ายๆเขาอ่ะดูซานคล้ายๆน้องเขานะครับผมโคเบรุ่น10นะครับตักโคนแล้วรถดำผมอยู่ไหนวะโอ้ยเยอะรถดำเป็นไรวะนะรถดำกู้มเหรอวะนะรถดำกู้มเหรอวะนะไปตักโคนอย่างนี้รถดำเป็นไรวะนะโอ้ไปนู่นไปนู่นโอเครถดำเป็นไรวะน่ะฮัลโหลเฮ้ยทดลองช่วยรถดำดูไหมก็ดูก็ดีเหมือนกันนะผมว่านะทดลองช่วยรถดำเนาะเนี่ยดีเหมือนกันนะผมว่านะลองช่วยดูลองช่วยดูจะแรงหรือเปล่าแรงจริงหรือเปล่าหรือว่าโม้แรงจริงหรือเปล่าฮ่าหรือว่าโม้กันนะโอ้ยแล้วมันลงไปข้างล่างได้ไงโอ้มันลื่นเหรอมันลื่นเหรอใช่ปะตักคูณก็สบายอ่ะทุกคนเพื่อมได้ไกลมากอ่ะหือดูอ่ะสบายครับสบายสบายหายห่วงครับผมมันก็จะเป็นแบนนิดนึงนะทุกคนนะเวลาตักคูณเลยมันก็จะเป็นแบนนิดนึงนะครับอันนี้ผมทำให้มันใกล้เคียงใกล้เคียงแบบเขาเรียกว่าอะไรใกล้เคียงบุกิโกเบมากที่สุดแล้วนะทุกคนเนี่ยใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะครับมันก็คล้ายๆแบบนี้แหละโกเบอ่ะบุกิโกเบอ่ะมันจะช่วยได้หรือเปล่าวะมันลื่นตกอ่ะลื่นตกคลองอ่ะทำไงจะช่วยได้วะเนี่ยโอ้โหทะลุเป็นว่าเล่นเลยพี่ให้ต้องก่อนหน้าก็ดูน่าจะก่อนหน้าครับก่อนหน้าคิดว่าจะขึ้นอยู่แต่ผมกลัวมันดึงรถลงไปดิมาดูว่าโกเบจะรับจบได้เหมือนเดิมหรือเปล่าโกเบโสมเก่าอ่ะรับจบได้ทุกคันครับอ๋อผมติ๊กจมเหรอใช่ไม่ได้ติ๊กแล้วเนี่ยโกเบโสมเก่าอ่ะรับจบได้ทุกงานครับแต่มาดูชมใหม่กันว่าจะรับจบได้ทุกงานหรือเปล่านะครับผม
โอเคโอเคผมกลัวว่าผมคิดว่าน่าจะรับจบไปได้ทุกการวะโคเบชมเก่าจะรับจบได้ทุกงานหรือเปล่าวะก็ดูดูคิดว่าจะรับจบได้ทุกงานปะแต่มันก็แรงอยู่นะถือว่าแรงอยู่นะคือมันลงไปอย่างงี้ผมไม่รู้จะช่วยไงอ่ะเออนี่ไงนี่ไงเออนี่เออได้อยู่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 แปลว่าได้อยู่นะผมได้อยู่แปลว่าได้อยู่นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นคันนี้ขึ้นแล้วเราลองตักโคดูสักนิดนึงนะครับดูคิดว่าอามันเบี้ยววะถ้าคิดว่าเบี้ยวก็ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะไปแก้นะครับลองคอมเมนต์มาเนี่ยวันรับจบไม่ได้แน่นอนเลยวะดูทรงแล้วรับจบไม่ได้แน่นอนเลยดูทรงแล้วเนี่ยรับจบไม่ได้แน่นอนเลยกึบดึงโอ้ทะลุทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตกเนี่ยอย่าทะลุดิพี่อย่าทะลุดิเย็นก่อนอย่าเย็นก่อนวัยรุ่นอย่าทะลุดิเออเนี่ยก่อมาเลยเออเกาะแม่งมาอย่างนี้เลยไอ้ควบโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็ดูได้อยู่รับจบได้อยู่โอเคก็ยังดีกว่าแคทอะแคทมันดึงใครไม่ได้เลยคว่ำอย่างเดียวครับนะแคทนะไม่ไหวเลยจริงแคทอะมันช่วยใครไม่ได้เลยครับผมมุมกล้องก็แบบเห็นชัดเจนมากครับทุกคนชัดเจนมากเลยอะเย่จอดรอครับผมพี่ลองตักโคดูนิดนึงนะผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยคนนะคนนะกี้นี่กานี่ครับผมเดี๋ยวเราไปลงงานบ่อดูกันบ้างนี่มันจะเป็นยังไงวะพูดเร็วมันเบี้ยวหรือมันตุ่งวะเนี่ยตุ่งหรือมันเบี้ยววะเนี่ยผมก็คิดว่ามันเบี้ยวนะในสายตานะคิดว่ามันเบี้ยวนะไม่รู้อะเออลองเล่นๆดูไปก่อนจะมันไกลอย่างวะเนี่ยไกลเราถอยมาเออบ้าจริงเลยเชียวโอ้มันต้องถอยมาเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆนะครับผมอ๋อนี่มันจมนี่ว่ะเอ้ยนี่มันไม่จมนี่ว่ะพี่โอ้โหโอเคถือว่าตักคนโอเคครับทุกคนครับถือว่าตักดินโอเคเดี๋ยวเราลองไปตักดินดูกันบ้างนะครับคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราลองไปตักดินดูกันบ้างนะว่าโฉมใหม่จะเป็นยังไงนะครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเออผมงงว่าโคมัสสุมันกลับมาเป็นมุมกล้องตัวเดิมได้ไงวะงงจังเลยเนี่ยงงมากเลยอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวปิดไปเพียงเท่านี้นะทุกคนครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะปึ้งปังปึ้งปังกันเลยดิโอเคครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาทุกไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม